แม่ณเดชน์และแม่ยาย่าร่วมเฟรมฉลองงานใหญ่หลังดองเป็นทองแผ่นเดียวกันต้องบอกว่าล่าสุดแม่ณเดชน์และแม่ยาย่าร่วมเฟรมฉลองงานใหญ่สมฐานะพระเอกนางเอกเบอร์ต้นหลังดองสองตระกูลเป็นทองแผ่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของวงการบันเทิงไทยเมื่อสิ้นสุดการรอคอยพระเอกดังณเดชน์คุกิมิยะคุกเข่าขอแฟนสาวยาย่าอุรัสยาแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า11ปีท่ามกลางพยานรักอย่างหมากปรินคิมเบอรี่มากี้ราศีป๊อกพศรกรทั้งนี้อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจก็คือแหวนเพชรเม็ดโตที่ณเดชน์ใช้ขอแต่งงานยาย่าสายฟ้าแลบบอกเลยว่าที่มาไม่ธรรมดาเพราะในโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าที่มาแหวนดังกล่าวนั้นณเดชน์ได้สั่งทำพิเศษเพื่อนำมาใช้ขอยาย่าแต่งงานโดยเฉพาะซึ่งมีมูลค่ากว่า12กรัตเพื่อฉลองที่ทั้งคู่รักกันมานานกว่า12ปีนั่นเองและล่าสุดแม่ณเดชน์และแม่ยาย่าร่วมเฟรมฉลองงานใหญ่สมฐานะพระเอกนางเอกเบอร์ต้นหลังดองสองตระกูลเป็นทองแผ่นเดียวกันโดยทางด้านแม่ณเดชน์ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าแม่ๆรวมพลังฉลองต้อนรับและยินดีกับลูกณเดชน์ลูกยาย่านะคะขอจัดเต็มธีมชมพูรักลูกทั้งสองที่สุด